พื้นที่นะครับที่เชื่อว่าจะมีปัญหาอยู่ทั้งหมด43แห่งนะครับเป็นพื้นที่กว่าแสนไร่นะครับตอนนี้ได้บทสรุปเรียบร้อยนะครับว่าพื้นที่ไหนใกล้พื้นที่ป่าใกล้พื้นที่อุทยานนะสปกจะถอยห่างออกมาไม่ให้มีการออกสปกเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญไปมากกว่านั้นเรื่องของการปลดธรรมนัสพรหมเผ่าจนถึงขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่เป็นจริงและเศรษฐาทวีสินยืนยันว่าเรื่องนี้จบไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธรรมนัสพรหมเผ่านะหรือผู้กองธรรมนัสเนี่ยที่มีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูว่าจะมีการปลดผู้กองธรรมนัสพ้นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมถามที่นี่แหละถ้าตอบไม่ชัดครับผมขอกลับไปตรวจสอบได้ไหมครับไม่ต้องตรวจสอบครับคือลักษณะอย่างเงี้ยคนที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยมีสิทธิอย่างไรถามผมถามตอบผมก่อนผมเจ็บใจเหมือนกันตอนที่เดินไปเขามีคำพูดคำหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วกันนะครับอายุมากด้วยนะครับเกือบ70แล้วเขาว่าไงครับก็เป็นกรรมการเขาเป็นกรรมการแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการชั้นหนึ่งเขาบอกว่าบ้านผมก็มีต้นไม้ครับบ้านผมก็มีต้นไม้หมายถึงว่าบ้านเขาก็มีต้นไม้ตรงไหนที่มีต้นไม้มันก็ไม่ใช่ป่าหรอกเป็นบ้านผมก็มีอะไรประมาณนั้นพูดอย่างเงี้ยผมเขาไม่เข้าใจผมก็ไม่ศรัทธานะจริงๆเจอรอบหน้าเดี๋ยวผมไม่ไหวอยู่แล้วผมบอกตรงๆครับเอาจริงๆผมไม่ใช่ผมมีอารมณ์หรือผมพูดด้วยความนั้นนะแต่ว่าคนเรามันต้องมีสำนึกว่าตรงไหนมันเป็นป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นที่สปกที่สปกจัดสรรหรือจำแนกไว้ตั้งแต่แรกจะมาทำอะไรก็ได้เงี้ยเฮ้ยไม่ใช่คุณพูดอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับนี่ถึงขนาดว่านี่ปากครับถึงขนาดว่าถ้าพร้อมสู้แม้ว่าจะสุดท้ายจะไม่ติดคุกเลยฮะเมื่อกี้ที่พูดออกมาสักครู่ถ้าก็ฟ้องมานะครับในการทำลายทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยผมไปถอนหลักของทรัพย์สินของทางราชการเขาอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าไม่ได้เขตอุทยานเนี่ยนะครับศาลก็มีโทษจำคุกอยู่แล้วเป็นอาญาก็พร้อมจะไม่เป็นไรในศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์ป่าแล้วผมพร้อมที่จะเดินหน้าชนกับทุกคนถ้าใครก็แล้วแต่ถ้ามีเจตนาหรือกลุ่มคนกระบวนการที่มีเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐเอาไปเป็นประโยชน์ของส่วนตัวเนี่ยผมพร้อมชนทุกคนครับระหว่างปลัดกับปลัดคุยกันหรืออธิบดีกับเลขาสปก.ต้องคุยกันคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดคุณตัดสินใจเองไม่ได้หากยังไม่ได้ข้อสรุปอย่าไปคุยกันเลยอย่าไปออกโซเชียลมันเสียหายถึงรัฐบาลแต่ผมไม่ลงมาเนี่ยนายกจะว่ายังไงเนี่ยสองกระทรวงทะเลาะกันเองมาจากพรรคเดียวกันมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับของรัฐมนตรีนะครับแล้วผมก็ยืนยันตลอดเวลาพวกคุณก็ถามทุกวันถามทุกวันถามทุกคนที่มีการถามนะครับผมก็บอกไว้แล้วคำตอบคือคำตอบเดิมนะครับจะพูดทำไมปากรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีก็พยายามทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดไปท่านก็บางคนอาจจะนอยอาจก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมเชื่อวันนี้เราต้องเดินหน้าทำงานกันดีกว่านะครับถ้าอย่างเราต้องปรับพูดทางกระทรวงเองก็ต้องปรับนะครับแต่ผมก็เป็นคนทูลเกล้าถวายเองนะครับทีนี้ทำให้งบประมาณออกได้เร็วกว่าที่คาดนะครับอย่างน้อยก็สัก15วันเพราะนั้นแทนที่จะรอเงินเดือนพฤษภาก็อาจจะได้เมษาก็จะได้เงินทำงานก็คงจะดีขึ้นแล้วหลังจากได้เงินทำงานแล้วถ้าเกิดมีปัญหาใครจัดการได้ไม่เหมาะสมนั้นก็อยู่ในวิสัยที่ท่านเป็นนายกจะประเมินแล้วก็จะปรับได้ผมแข็งแรงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ใช่คนปรับนะก็ผมว่าเหมือนกันทุกกระทรวงนะทุกคนก็ตั้งใจอยู่ว่าต้องทำงานให้ดีทำงานในหน้าที่ให้ดีถ้าอยากจะไม่ให้กระทบกระเทือนก็ต้องทำงานเพราะว่าที่เลือกมาเป็นรัฐมนตรีก็เลือกมาให้ทำงานนะครับถ้าทำงานยังไงก็ไม่มีอะไรมาเป็นปัญหาได้ในฐานะดูแลกระทรวงเกษตรเป็นรองนายกนะ
ชี้แจงหน่อยเห็นมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรนะครับช่วยชี้แจงจริงไหมครับผมยังไม่เคยได้ยินเรื่องการปรับครม.เลยจริงๆทั้งที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนายกกับใครหลายคนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าช่วยกันทำงานดีแล้วอะไรท่านก็ชื่นชมเกษตรก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับตอนนี้ยังเกษตรก็ยังถ้าพูดตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมแล้วพูดตอนอื่นเราไม่รู้แล้วแต่ท่านนายกระแสข่าวนี้ก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสปก.นะครับพอมีเหตุการณ์เรื่องของสปก.ธรรมนัสก็ลงไปเคลียร์นะก็โวยวายจนสุดท้ายก็ได้คุยกับน้องบิ๊กป้อมนะบิ๊กป๊อตนะบิ๊กป๊อตก็คุยกันนะซึ่งเป็น2กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับกระทรวงเกษตรต้องการที่จะขยายเรื่องสปก.นะครับแต่กระทรวงทรัพย์ยืนยันที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับว่าต้องเป็นเขตที่รับผิดชอบซึ่งเป็นความขัดแย้งนะครับของผู้ปฏิบัติงานและก็มีการกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและเกี่ยวข้องกับเรื่องของนายทุนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับธรรมนัสกับพัชรวาทได้มีการพูดคุยกันได้บทสรุปนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ธรรมนัสรับผิดชอบคือสปก.เนี่ยเขาก็มีการย้ายเจ้าที่สปก.ทั้งหมด6คนนะครับโดยขาดจากตำแหน่งเดิมออกจากพื้นที่นะครับที่เขาใหญ่2ได้มีการไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาผิดเจ้าที่สปก.นะครับทั้ง6รายและต่อมาก็มีนักการเมืองไปร้องเอาผิดกับนะฮะแป๊บหนึ่งนะกับชัยวัฒน์นะครับซึ่งชัยวัฒน์ก็เป็นคนขวางไม่ให้มีการดำเนินการเรื่องของสปก.นะครับซึ่งทั้งหมดก็ได้บทสรุปนะครับจากธรรมนัสว่าพื้นที่ใดซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ป่าจะไม่ให้สปก.เนี่ยเข้าไปปักหมุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ให้ออกสปก.เลยนี่คือข้อที่1นะครับประการที่2ก็ให้กรมแผนที่ทหารนะครับออกแบบนะครับตรวจสอบสัดส่วนในแผนที่ดาวเทียมให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนเป็นที่สปก.พื้นที่ไหนเป็นเขตอุทยานพื้นที่ไหนเป็นเขตพื้นที่ป่านะครับส่วนกระแสข่าวลือที่บอกว่าจะมีการปลดหรือปรับกรรมตรีนะครับคนที่มีอำนาจคนเดียวนะครับตามกฎหมายคือนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดๆก็แล้วแต่หรือรัฐมนตรีช่วยใดก็แล้วแต่นะครับหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ของเศรษฐาทวีสินซึ่งเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับแต่กรณีดังกล่าวยังคงกระพึ่มในโซเชียลมีเดียว่ามีนักการเมืองว่ามีพรรคการเมืองนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ชัยวัฒน์นะฮะกับทางสปก.ได้มีการพูดคุยการระดับปฏิบัติงานนะครับซึ่งมีพื้นที่นะครับที่เชื่อว่าจะมีปัญหาอยู่ทั้งหมด43แห่งนะครับเป็นพื้นที่กว่าแสนไร่นะครับตอนนี้ได้บทสรุปเรียบร้อยนะครับว่าพื้นที่ไหนใกล้พื้นที่ป่าใกล้พื้นที่อุทยานนะสปก.จะถอยห่างออกมาไม่ให้มีการออกสปก.เลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญไปมากกว่านั้นเรื่องของการปลดธรรมนัสพรหมเผ่าจนถึงขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า
ไม่เป็นจริงและเศรษฐาทวีสินยืนยันว่าเรื่องนี้จบไปแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรียงปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรียงปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญThank you.